มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลิกจ้างพนักงานยุคนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่มีงานถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะล่าสุดเมื่อวันที่23กรกฎาคม63เพจแอมตะซิตี้วันนี้นะคะได้โพสต์ข้อความระบุว่าบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เมืองชลบุรีโควิดเป็นเหตุส่งผลให้บริษัทมียอดงานน้อยลงนะคะทางบริษัทจึงลดค่าใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอดบริษัทจึงเลิกจ้างพนักงานโดยทยอยเรียกพนักงานที่มีรายชื่อเลิกจ้างงานเซ็นรับทราบแต่ละคนหลายคนยังไม่เห็นหนทางไปต่อเพราะว่าอยู่มานานนะคะยึดอาชีพพนักงานเป็นหลักค่ะใครยังมีงานประจำทำอยู่ถือว่าคุณโชคดีมากๆนะคะส่วนคนที่ต้องตกงานก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะขอขอบคุณอมตะซิตี้วันนี้และขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ